ื่อวานนี้ตอน9โมงเช้านะคะมีบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์สุขภาพไตดีสำหรับทุกคนเนื่องในวันไตโลกประจำปี2567นะคะภายใต้แนวคิดครอบคลุมทุกสิทธิพิชิตโรคไตใส่ใจการใช้ยาโดยจัดขึ้นที่ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ที่กรุงเทพมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิษาโชติพาณิชย์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการศูนย์ไซโครตรอนและเพสแกนแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานภายในงานมีการเสวนาหัวข้อลดความดันลดความเค็มลดความเสี่ยงโรคไตโดยนายแพทย์สุพนัทวรวิชวงศ์อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตเนี่ยกล่าวถึงสถานการณ์คนไทยว่าเป็นโรคไตมากขึ้นโดยใน100คนเนี่ยมี17คนที่เป็นโรคไตและมีแนวโน้มฟอกไตสูงขึ้นเรื่อยๆมีสาเหตุหลักๆมาจากความดันโลหิตสูงและเบาหวานแต่สามารถชะลอได้คือการตรวจให้เร็วเพื่อป้องกันระยะเริ่มต้นค่ะหลักที่เราเข้าใจคือเราไม่ทานเค็มแล้วก็หลายๆคนนะครับคนไทยเนี่ยเป็นโรคไตโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะจากที่เราไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับหรืออาจจะจากที่เราเป็นโรคไตอยู่และไม่ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมนะครับก็จะทำให้การทำงานของไตเนี่ยเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมนะครับสิทธิ์ข้าราชการนะครับเข้าถึงการรักษาในโรคไตค่อนข้างดีมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาความดันโลหิตสูงการรักษาเรื่องของโรคเบาหวานนะครับหรือแม้กระทั่งการบำบัดทดแทนไตนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องหรือการเปลี่ยนถ่ายไตทุกสิทธิ์สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั้งหมดขณะที่แพทย์หญิงสิริวงศ์รักมิตรแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิกนะคะก็บอกว่าสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอาหารมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไตแย่ลงแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคอื่นๆที่มาพร้อมกับไตด้วยนะคะเช่นเบาหวานความดันค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะอาหารเนี่ยเป็นความสำคัญมากเลยเพราะว่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไตแย่ลงทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นๆที่มักจะมากับโรคไตเช่นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันได้ด้วยควรจะปรับวิธีการทานอาหารให้เหมาะกับทุกๆโรคที่เราเป็นค่ะเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นโรคไตด้วยและเป็นเบาหวานด้วยเราก็ควรจะปรับอาหารให้เหมาะกับโรคไตทำให้โรคไตเนี่ยไม่แย่ลงอย่างเช่นการกินเกลือลดลงนะคะลดการอาหารแปรรูปเพิ่มผักผลไม้แต่ถ้าเราเป็นเบาหวานด้วยเราก็จะต้องระวังในเรื่องน้ำตาลอาจจะลดการกินข้าวแป้งหรือว่าน้ำตาลน้ำหวานลดลงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันจะไปด้วยกันถ้าโรคเบาหวานดีขึ้นโรคไตก็มักจะดีขึ้นด้วยและภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อคนรักไตด้วยนะคะอาทิตรวจคัดกรองหาโปรตีนในปัสสาวะตรวจวัดความดันโลหิตปรึกษาแพทย์โรคไตแนะนำโภชนาการให้คำปรึกษาเรื่องยาในส่วนงานปลูกถ่ายอวัยวะศูนย์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทยเปิดให้ผู้สนใจร่วมบริจาคอวัยวะด้วยนะคะ